จูมกำลังงามๆเลยน้องหนึ่งขาเพิ่นนี่ก่อนนี่เป็นได้น้องหนึ่งบานคันบ่เคี้ยวบ่สูนเพิ่นก็สิเป็นแนวนี้แหละครับผู้น้อยวินเนาะเป็นกบเป็นกอดีแฮงน้องหนึ่งขาหยังสิปวดแท้อันนี้ผัดตัวนี้เมื่อวานนี่ใหญ่แน่เลยไอ้วินเลยหลอดพ่อกับน้องหนึ่งกับไอ้วินวินนะจ้าสวัสดีพ่อใหญ่มีใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ทุกท่านน้ำนะครับผมวันนี้มาพอกันในตอนเสาร์ของที่เท่าไรหนึ่งวันที่13นะจ้าตรงกับวันเสาร์จ้าเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2566จ้าหลังจากเมื่อวานเฮาไปทัวร์ขนาดนะเมื่อวานจ้าที่เราเป็นวงกลมเลยจ้าพี่น้องรถคอนนะครับก็เมื่อวานยังมีหลายอยู่นะตัวยานเพิ่นเปื่อยเนาะจ้าเพราะว่าฝนลิ่นเนาะจ้าเนาะฝนลิ่นเบิดคืนครับก็เลยเข้ามาปลาย่างหน้าเนาะมื้อนี้จ้ามาในบ้านน้องเมฆตำบลหอยคามอำเภออุตรดิตถ์จังหวัดอุบลราชธานีครับเบิ่งปลาย่างหน้าแล้วก็จังสิขามไปเบิ่งปลาสีเบิ่งเฮ็ดบดดินเฮ็ดตัวไผเนาะจ้ามื้อนี้อากาศก็ยังคึมอยู่เนาะจ้าพี่น้องครับยังคึมแต่ไปลุ้นกันเบิ่งครับอากาศคึมๆแนวนี้ชื่นแช่แนวนี้สิมีเฮ็ดหยังออกใหม่แน่เนาะป้าจ้าเริ่มต้นเข้ามาเห็นแล้วบ่น้องนึงได้แล้วหวนแฮ่นะโอ้เนี่ยไกลๆก็เห็นอยู่นะครับพุ่นน่ะจูมกำลังงามๆเลยเนาะน้องนี่ขาเพิ่นนี่พุ่นน่ะโอ้ยมาเดือดมื้อนี้ดอกที่3เลยวินน้องนึงเก็บมานําเฮ็ดหยังนี่เด้อีจูมนึงพี่จูมซ้ําอีแกงแกหอมนี่คือตอนเอาไปแกงมื้อนั้นน้องนี่จ้าเฮ็ดเพิ่นดอกแรกเฮ็ดเพิ่นยังนึงเฮ็ดเพิ่นขมิ้นค่าเตี่ยอะไรบ่ไอ้วินเนาะวายสภาพเป็นเสียใช่เพราะว่าถูกฝนเนาะแม่นจ้ะนี่ต่อไปก็สิเสียเพิ่นก็สิมีเด้อหลายเด้อนี่พ่อขาวก่อนนี่เป็นได้นึงบาทก่อนนี่ก่อนนี่อะไรอยู่ไอ้วินแกงหวานแกงแซ่บเด้ครับนี่จ้าสิออกจากปลาย่างเนาะจ้ะพี่น้องสิพาพี่น้องไปปลาซี่แล้วจ้ะบัดนี้ครับมาบ่ไกลเนาะนึงถามสิพานี่ไปก็แม่นเนาะจ้าปลาเฮ็ดบดดินเนาะจ้าถามสะพานไปเนาะจ้ะพี่น้องไปหาปลาซี่จ้าบัดนี้ไปลุ้นกันเบิ่งจ้าว่าสิมีบ่เนาะจ้าเฮ็ดบดดินจ้าเข้ามาหนึ่งแม่นๆมันก็เห็นคือกันได้ทั้งนั้นเฮ็ดบดดินเนาะแม่นจ้านี่จ้าโอเคแล้วครับตัวนี้ดอกเอาบนโลดไปว่าสูนแล้วเนาะยิ่งใหญ่ใส่บิ๊กๆเลยนะนี่เอาไปปนใส่เห็ดไข่ก็ได้แล้วหน่อยหนึ่งจ้ะต้มครับมีต้มสนามปลาเฮาแล้วก็อย่างเห็ดไข่นะครับมันจะมาตำใส่กันเป็นขี้ปนปลานี่ครับขนาดไก่ๆกันหน่อยวินนะคือไปจะเสียวินมือได้หนึ่งคาฟุ้นห้ามบีบมันนี่ก็ได้อื้อๆมาแล้วนะนี่ออกใหม่เรื่อยๆอยู่เนาะหนึ่งเงี้ยจ้ะทำไมฮะเจนเย็นกับพ่อได้เล่มอยู่จ้ะพี่เนาะอืมเพราะว่าลองร่อยเคลียร์ร้ายเนาะจ้ะนี่ครับ
อดมาหายก็นางแบบแถบบ้านนี่ขันบ่เคียวบ่สูนเพิ่นก็สิเป็นแนวนี้แหละครับเฮ็ดบดดินยากตัวนี้เบิ่งคักโพดเนาะคนน่ะเป็นจุ่มหน่อยเป็นออกใหม่นั่นนึงจ้าขนาดจุ่มหน่อยเด้นี่เอวินพี่ใช่อีกนี่ซ้ำนี่ปมมือเลยเนาะจ้าอันนี้ถือกันนี่ว่าที่หนุ่มลงเนี่ยออกใหม่เลยเนาะเป็นดอกเดียวครับดอกกลางของหันเป็นกบเป็นกอนนะตัวนี้เฮ็ดข้าวดินมันเนียนจ้ะอุ้ยสามบุหลอกใหญ่เนาะจ้าตัวนี้อะไรจ้ะตัวนี้ใบนึงจ้าเหลือสองดอกแต่สองดอกโมเมนตัวนี้น้อยพี่เนาะน่ะหาเอาหาไม่หนักหน่อยพวกไว้จ้าดูเอาตัวนี้ต้องเอาแล้วหลอกง่ายๆเนี่ยนี่หนึ่งนั่นเองเรียนจ้ะมีช้อนดอกนั่นเองจ้ะยังห่างนี่เนาะเห็ดเนาะเอ้าไอ้วินขาหลุดเลยแต่ดอกแม่งกัดคนอยู่พอดีวันนึงจ้ะนับไปอีก 30,000 นั่นเองหนึ่งจ้ะโขบเลยแหละครับเห็ดบานใช่แล้วนั่นเองดีส่วนนี้จะเบิ้งเฮ็ดเนี่ยนี่ไปสักก่อนนั่นนึงเนาะจ้า 3-4 หมื่นนี่โคบมันเฮ็ดเพาะพลบานหูมองหูไม้ก็ลุยเลยเนาะนั่นนึงจ้าทั้งคนมานั่นนึงจ้าดอกนี้เพอร์เฟคแห่งครับไปราคาบนนี้จะเก็บเห็ดออมเก็บจ้ะดีมั้งเห็ดชนิดนี้ตระกูลเดียวกันด้วยนะกับเห็ดมันปูนึงขายๆเนาะขายแต่ว่าดอกเพิ่นสิเป็นเห็ดเผิงนะครับคือรสชาติเห็ดเผิงนี่ครับบอกอีกเช่นหนึ่งครับเป็นที่นิยมนะครับในเขตบุญทลีกนี่ครับราคาแพงนำครับแค่ละใบโอ้โหขาแบบต้องจิบมีเนาะมาเกิดน้ำห่มสีนั่นหนึ่งจ้ากับห่มสแสดงพลกันครับพลตุกคำว่าอื่นเดี๋ยวมีแนงมาต่อเนาะอ่ะงานดีกว่าจ้าโอ้ยอีกนิดจ้าดอกงามเลยนะจ้าดอกนึงดอกนึงใช่ละดูดิอู้หูนะครับเกิดดอกกันดอกนึงโหน้อยวินเนาะครับกันจะเกิดกันเนี่ยนี่นะกันเหลือเนาะจ้ากันเหลือก็สีงามจะพี่เนาะผลเหลืองนี่อุ้ย
น้ำดินทรายครับเนี่ยชนิดนี้ก็สิอยู่ตื่นแน่นอนนึงแม่นจ้ะหากเพิ่นอยู่ตื่นเด้อจ้ะสิใช่อีกนึงครับอยู่ถึงๆหน่อยๆพี่เนาะมองนี้แสดงว่าพี่น้องว่าแจ๋งบ่จักไอ้พี่น้ำหอมสีกันนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ได้นี่นะครับต้นสีย่างบ่ดงหนึ่งเฮ็ดย่างอยู่จ้ะนี่ใบเพิ่นพี่น้องเพิ่นเอาจากเบิ่งให้พี่นี่ใบครับนี่คือใบกอเนาะต้นเพิ่นสิหลายเนาะแม่นครับต้นหลายๆนี่นะครับใบเพิ่นเบิ่งอีกทีนึงชัดๆครับเพิ่นบ่ดอกนึงนึงดีเอาเฮ็ดต่อบัดย่างอีกอยู่ได้นี่ไอ้วินพุ่นเท่าพุ่นครับเพิ่นหมู่ก็สิหมู่หลายเลยครับเฮ็ดอันนี้หมู่ใหญ่ก็เฮ็ดปวกเนาะนึงโอ้ดอกน้อยเพิ่นเนาะโอ้ยดอกพุ่นได้หมู่หนึ่งพันขึ้นมาว่าสันนั่นเองจ้ามันจะดอกงามเนาะนะครับดอนเดียวนิดหน่อยเนี่ยนี่แล้วนะครับแดดก็เริ่มออกนั่นน้องหนึ่งวันนี้เนาะหาบางอีครับเป็นยังมีลายหลุนอยู่เนาะน้องหนึ่งแม่นจ้านี่ครับผ่ากินตื่นเนี่ยนี่ละเห็ดชนิดน้องหนึ่งว่าจะเป็นเห็ดก็น้องที่มันเสือเพิ่นหน่อยวินเนาะดอกหนึ่งว่ามันเห็ดได้น้องหนึ่งโอ้ยน้องนึงว่ามันหน่วยมากกันนั่นก็เลยบ่ได้เบิ่งเอ้ยจะหน่วยมากสี่เพิ่นน่ะค่ะเพิ่นมากเพิ่นสิเป็นแนวนี้นะครับมากสี่เบิ่งเพิ่นเพิ่นคือเฮ็ดแห้งนี่ครับนี่ใบเพิ่นนี่ครับมากแดงๆแนวนี้เอาไปเพาะไปอันนี้ก็ได้นะครับนี่เบิ่งสารต่างต้นละเอียดแล้วก็มาเบิ่งนี่ครับเฮ็ดบานผึ่งแดงสีผึ่งแดงค้าหลายกอกในห่มแนวนี้เนาะนึงแม่นจ้ะปลาสีคือกันเนาะที่เรือก็ใส่ชายตาเอากลับบ้านครับมาเนาะสีอยู่ได้ละนี่ดิเห็ดได้นี่ผึ่งอีกดอกหนึ่งที่เรือก็ใส่ชายตาคือเก่าจ้าเกิดสิได้รสชาตินุ่มนอกกรอบในจ้าปลายสัมผัสดอกวันนี้สิหนุ่มๆขาก็สิกรอบๆเนาะจ้ะเฮ็ดบดดินนี่รสชาตินี่บ่ขมหน่อยวินเนาะแม่นครับเข้มข้นครับจ้ะเฮ็ดที่จัดอยู่ในเกรดเอเลยจ้ะพี่เนาะช่วงต้นฤดูเนาะจ้ะเฮ็ดนี่สิพอออกเรื่อยๆพอต้นนี้เพิ่นสิออกแต่ต้นฤดูเนาะไอ้วินเนาะแม่นเฮ็ดบดดินนี่ครับต้นมาลงหนึ่งแมนจ้ะแมนพี่เดี๋ยวนั้นอยู่ไหนแห้งหนึ่งหมุนเก็บไปเลยก็ออกมาเป็นอาทิตย์เกือบ2อาทิตย์เลยนะหนึ่งแมนจ้ะไล่มาจะปลาสังหอมบุญครับเพราะว่าผึ่งแดงชี้ทั้งผุนออกก่อนเนาะจ้ะมังได้เฮ็ดผึ่งแดงชี้ออกนี่สิมีเฮ็ดแนวนี้เลยครับแมนเพราะว่าเพิ่นเกิดน้ำกันเนาะเป็นเสือสัมพันธ์บ่จ้ะครับแม่นจ้ะผึ่งแดงค้าหลายก็ออกน้ำกันกันถึงเขาเนาะดีดิเบิดละวันนึงมื้อนี้สิว่าหายอีกก่อนนี่หายอีกก่อนอู้ก่อนครับนี่โอ้ยงามงามเลยจ้าตัวนี้เป็นเงาเลยนะจ้าพี่น้องคุณน่ะวันนี้ไปเบิ่งเฮ็ดบดบ่หนึ่งเออไปตะไปนําอยู่ได้ละเนาะไอ้วินเนาะไปซองอยู่บ่จักเบิ่งเฮ็ดบดดินก่อนเนาะแม่นพุ่นน่ะเป็นกบเป็นกอดีแห่งนึงโพดผู้นะครับโพดผู้บักโม่บักแตงดูดีแห้งเนาะน้องหนึ่งตะลงกล้วยพี่น้องจะเอาขึ้นผู้ละไว้ในวินเนาะแมนนี่อีกบ่น้องหนึ่งแมนจ้าเบิ่งอีกจะข้าวจะไผเบิ่งเฮ็ดบดอยู่น้องจองอยู่เนาะมันหาเพิ่นยังเนาะแมนครับหม่องหมู่บ้านนี่ล่ะจ้าจองเฮ็ดบดดินก่อนจึงสิไผเบิ่งเฮ็ดบดขอนจ้าจองดอกเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องสิเห็นบ่ครับนึงเปิดละดอกแรกโหดอกนี้ผ่านตัวดีแห้ง
อู้หูยขาหยังสิปวดแท้พุ่นนะอุ้ยมีดอกสองพอไม่บินเดี๋ยวนึงเกือบถึงนึงขาตะกอนบนนึงนึงจ้าคุณนะครับเพิ่นอยู่ไกลๆเอาแต่ดอกเดียวบ่แม่นเด้อไอ้วินแต่อยู่นี่ก็สองแล้วอีกนะครับตอนนี้ก็ 10:33 นะครับสิพาไปเบิ่งเฮ็ดบดนะครับบานเพราะว่าเห็นแดดสิแจ่มๆแน่นอนนึงไปเบิ่งครับสิเป็นยังไงเฮ็ดบดมีไปประมาณทอดปลาเฮ็ดประมาณ5กิโลเนาะปลาทั้งน้องจองของไห้เนาะเพราะว่าขึ้นไปสูงอีกอยู่เนาะแม่นครับไปนะครับมาหอดปลาน้องจองของไห้นี่11:00 น.อยู่11:00 น.นะครับเป็นยังไงนึงไอ้วินเพิ่นเป็นคือสิเปื่อยนี่เนาะเป็นดอกบางๆน่ะถือฝนบ่นึงว่าเนาะไวๆนี่เปื่อยได้แนวนี้แม่นคือสิเปื่อยนี่ไปเบิ่งดอกใหญ่เพิ่นคามีเนาะจ้านี่นะครับมาค้อนนี่ก็เป็นแบบเดียวกันครับเหี่ยวลงเลยนะครับยังก็คือกันกันโผดร้ายมันก็เป็นแนวนี้นะครับนี่ฝนนําแห้งมื้อนี้กําลังเห็นแดดนอกจากสิมีดอกไม้ขึ้นมาครับผมบัดนี้ดอกตัวนี้ก็สิเปียสิเปื่อยสิเปียกไปเลยนะครับนี่มันนี่ผัดตัวนี้เมื่อวานนี่ใหญ่แน่เลยดิไอ้วินเลยหลอดเป็นยังไงเบิ่งนี่คันเมื่อวานเป็นแบบนี้เสียดเบิดเลยเมืองทองเป็นยังไงงามขาวดีอยู่เนาะจ้ะเนาะนี่ดิไอ้วินนี่ถ้าเป็นแบบนี้ถือฝนนี่นั่นเปิ้นสิเหี่ยวสิแห้งเลยจ้ะมันคือเฮ็ดบดดินเนาะแม่นเฮ็ดบดดินนี่ถือฝนแห้งงามเลยบินไปหาเบิ่งอีกเนาะครับมีเฮ็ดแนวอื่นนำช่างน้องจองนะครับตอนนี้ก็เวลา12:12 น.แล้วครับฝนก็หมื่นมาอีกนะครับทางด้านทิศใต้พาน้องจองของให้ก็ได้ครับสิริภาพเป็นยังไงพ่อแม่พี่น้องออกเมื่อแล้วครับบานหาเบิ่งเฮ็ดบดก็พอจะดอกไปน้อยๆเพิ่นเปื่อยเนาะเห็นไว้น้อยๆว่าน้องนึงน้อยๆวินเนาะปานนี้ฝนตกมากก็เปื่อยเบิดจ้ะแม่นครับเอาก็บ่ได้เนาะจ้ะเนาะเบิ่งผลงานของมื้อนี้กันเฮาจ้าแข็งดีดอกงามที่เฮ็ดบดดินนี่แหละเนาะนะครับโอ้โหเนาะจ้ะเนาะไงดอกงามอยู่ครับมื้อนี้ดอกดีอยู่เกือบเต็มตาเฮาอยู่เนาะมื้อนี้เนาะจ้าก็ถือว่าหมานอยู่เนาะไอ้วินเนาะแม่นเนาะจ้ะพี่น้องสําหรับคลิปมื้อนี้น้องนึงก็ไปวินกับพาพี่น้องไปหาเฮ็ดอยู่บ้านน้องเมฆตําบลห้วยคามเพิ่นจังหวัดอุบลราชธานีเนาะจ้ะไปเบิ่งเฮ็ดบดดินเนาะจ้ะพี่น้องก็ถือว่ามาอยู่จ้ะกับเต็มตาอยู่เนาะจ้ะนอกก็ได้ยินข่าวว่าเฮ็ดบดขอนก็ออกเด้อจ้ะพี่น้องอยู่บ้านน้องเมฆผู้ใดฮู้ก่อนฮู้หยังกลับไปหาได้เนาะจ้ะเนาะสําหรับคลิปมื้อนี้ถ้ามักก็อย่าลืมกดไลค์เด้อจ้ะถูกใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องนึงกับไอ้วินวินเด้อจ้ะเพิ่นสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะจ้ะเนาะบ้านน้องนึงกับไอ้วินสิพาพี่น้องไปหาเฮ็ดหยังแหน่มันหยังแหน่เนาะจ้ะสําหรับคลิปมื้อนี้สวัสดีจ้าพบกันคลิปหน้าเด้อจ้าเอาละนะครับแม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านะอาทุกท่านนะครับสำหรับการเก็บปลาเก็บเฮ็ดในวันเสาร์ที่13 พฤษภาคม 2566นี่ก็ถือว่าหมานอยู่นะครับมาตรฐานอยู่ไป2ไม้นะครับไม้ที่2มาเบิ่งเฮ็ดบัวเทียนไว้เมื่อวานกับเพื่อนเบิดนะครับคือน้องหนึ่งร้อยฟังแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับมื้ออื่นก็ร่วมกันไปใส่ชีทเลือกตั้งนะครับผมเองก็สิไปกันนะครับในวันอาทิตย์ที่14 พฤษภาคม 2566นี้นะครับไปใส่ชีทของท่านเรียกคนดีๆเข้ามาออกขอกฎหมายเฮาครับสสแต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นนะครับก่อนจากกันมื้อนี้นะครับขอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับขอบคุณทุกการกดติดตามครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่ร่วมคอมเมนต์เข้ามาในรายการนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นำนะครับผมอีกอย่างนึงนะครับความหน่อยไว้ใช่พ่อมีใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านะอาทุกท่านนะครับจงประสบแต่โชคดีโชคมันอย่ามีโรคภัยหลายใดๆมากำกายสุขทั้งด้านร่างกายและก็จิตใจครับผมคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมพบกันมื้อใหม่ครับ